มันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบว่าน้ำท่วมเชียงรายท่วมอีกแล้วนะพี่จ๋าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามจริงๆเราก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องการเมืองหรอกนะแต่ความที่นักการเมืองคือตัวแทนประชาชนไงมันจึงแยกจากกันไม่ได้อะครับเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรเนี่ยได้ไปแชร์ไปคัดลอกความเห็นของคุณกิตนุกรสืบสกุลได้พูดอะไรบางอย่างที่สังคมก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันที่พูดออกมานะครับคุณกิตนุกรสืบสกุลบอกว่าจากใจสมาชิกพรรคประชาชนตลอดชีพพรรคประชาชนไม่ได้ร่วมทุกข์อะไรกับคนเชียงรายในเหตุการณ์น้ำท่วมเลือกตั้งครั้งหน้าเตรียมแพ้ทั้งจังหวัดได้เลยคุณกิตนุกรบอกผมทั้งฟังและเห็นมากับตาตัวเองว่าทีมจังหวัดทำงานไม่เป็นเชื่องช้าไม่รู้ว่าต้องโพซิชันนิ่งตัวเองยังไงแถมเล่นการเมืองกันเองอีกต่างหากสสเขต1อยู่ไหนก็ไม่รู้ส่วนสสเขตอีกคนก็ลุยแจกของทำราวเป็นหน่วยสงเคราะห์ฟังมาอีกว่าพวกเขาเกาเหลากันด้วยคุณเคยเห็นพวกเขาสองคนทำงานด้วยกันไหมล่ะหัวหน้าพักมาลงพื้นที่หลายครั้งแต่กลับไปทำได้แค่ตั้งกระทู้ถามน้ำท่วมสร้างผลกระทบเศรษฐกิจสูงแต่เราไม่เห็นสิริกัญญาลงพื้นที่มารับฟังปัญหาจากประชาชนและภาคธุรกิจอยู่บนหอคอยงาช้างจริงๆคณะก้าวไกลไม่ได้สนใจมาดูเลยว่าท้องถิ่นกระตือรือร้นแต่ทำงานเกินกำลังอย่างไรจะชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นกี่โมงเข้าใจว่าน่าจะเป็นคณะก้าวหน้าของธนาธรปิยบุตรช่อนะครับติ้งแท้งที่มาลงพื้นที่จะทำอะไรได้แค่รับฟังและบอกจะมารับฟังต่ออับจนปัญญาจริงๆครับสรุปคือพวกคุณเตรียมแพ้ในทุกสนามเลือกตั้งของเชียงรายได้เลยปลผมเพิ่งได้รับบัตรสมาชิกจากพรรคพรุ่งนี้จะทิ้งถังขยะครับผมจะแท็กถึงทุกคนที่เป็นองคาพยพของพรรคประชาชนที่ผมรู้จักนะครับก็แท็กไปที่ใครเนี่ยเนวินแป้งมาลีวิเซลธนากรอัธประดิษฐ์มานพคีรีภูวดลธิวัฒน์ดำแก้วนะครับมีคุณอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดเท่านั้นนะครับที่มาแสดงความเห็นว่าขอบคุณมากครับจะนำไปปรับปรุงครับอาจารย์นะฮะ